ทำหมันแล้วนะคะไข่ยังตกได้หรือเปล่าและทำหมันแล้วเนี่ยยังมีโอกาสท้องได้ไหมนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเนื่องจากมีคนสอบถามโบนะว่าเขาว่าทำหมันแล้วนะคะแต่มีมูกเหมือนไข่ตกแบบนี้เขาจะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะโบก็เลยขอมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าการทำหมันในเพศหญิงนะคะก็คือการตัดแล้วก็ผูกท่อนำไข่นะเพื่อไม่ให้ไข่นะคะไปเจอกับสเปิร์มนะคะแล้วก็ปฏิสนธิกันนะดังนั้นนะคะการผลิตไข่ของผู้หญิงยังผลิตปกตินะคะมีการผลิตทุกเดือนเหมือนปกตินะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเจอกับสเปิร์มได้นั่นเองนะคะดังนั้นอ่ะก็ไม่ท้องนะแต่ว่ามีไข่ตกปกตินะคะแต่ว่าการทำหมันนะคะยังมีโอกาสที่จะท้องได้นะไม่ได้เป็นศูนย์เลยนะอาจจะเนื่องจากการผูกตัดท่อนำไข่แล้วเนี่ยท่อนำไข่เนี่ยอาจจะมาติดกันเองนะทำให้มีการเจอการระหว่างไข่กับสเปิร์มนะคะแล้วก็ปฏิสนธิเกิดขึ้นนะมีอย่างนึงนะคะก็คือการตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็คือการปฏิสนธิที่ไม่ได้อยู่ที่มดลูกอาจจะปฏิสนธิที่ท่อนำไข่นั่นเองนะคะแต่มันเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกตินะคะอันนี้จะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่ออาจจะต้องเอาออกเนาะเพราะว่าเด็กไม่ได้ฝังตัวอยู่ที่มดลูกนั่นเองนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะยังมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะ